เฮ้ยชาตรีเดี๋ยวก่อนมึงทะเลาะกับน้องอาร์มอีกวะฮะเขาเดินหน้าบึ้งออกไปเลยเนี่ยไม่ใช่แค่หน้าบึ้งอย่างเดียวยังเดินบ่นออกไปด้วยอีควายเอ้ยอีควายสำคัญตัวเองผิดยังคิดว่าตัวเองสวยอีควายพี่อาร์มก็ด่าดูแลขนาดนี้เลยเหรอวะไม่จริงค่ะโทษนะนี่โทษขาดที่มากวนตีนกูตะกัวลมเสียอยู่ Let's celebrate ทุกคนค่ะมาฉลองกันค่ะพี่แตงยิ้มอบข้าววางเลยเย้เร็วเร็วเร็วอันนี้งงอ่ะงงว่าฉลองอะไรฉลองที่วันนี้กูโดนมังกรด่ามาเย้มึงเป็นสัญญาณที่ดีมากเลยนะเว้ยที่มังกรอ่ะไม่เฉยชาต่อกูพรุ่งนี้กูเลยคิดว่ากูจะไปให้มังกรด่าอีกตั้มครับว่างๆนะฝากพาหมาดำไปหาหมอเช็คสติสตังค์บ้างก็ดีนะครับอาการอย่างเงี้ยฉันว่าหาหมอไม่อยู่ต้องหาพระกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วอีเป็ดคุณพี่น้องแล้วแกแกแกอีเป็ดมาช่วยหน่อยแล้วครับอุ้ยตายแล้วลืมไปนอกจากคนแล้วมีควายอยู่ด้วยเอามาแต่อาหารคนนะเพื่อนไม่ได้เอาอาหารควายมาด้วยคนจริงจริง so sorry เจ๊เดี๋ยวกูขีดมึงไส้แตกเลยดิกูไม่กระทืบมึงกระบุญแค่ไหนแล้วฮะมึงแนะนำให้น้องอาไปจ้างนักเลงมากระทืบกูได้ไงก็กูหมั่นไส้มึงที่มึงจมูกสวยเอากูไงใช่ไหมวิธีกูเนี่ยดีที่สุดแล้วเว้ยพอน้องอาร์มมาช่วยมึงพ่อมึงก็จะเห็นน้องอาร์มเป็นฮีโร่ไงอ๋อนี่พี่ชิต้าทะเลาะกับน้องอาร์มเรื่องนี้เองเหรอคะฮะทะเลาะเหรอเฮ้ยแผนกูจะดีทะเลาะได้ไงก็แค่อิชิต้าไม่โดนกระทืบเองนะมันไม่ดีจากที่กูโดนกระทืบนี่แหละเดี๋ยว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 แค่มึงไม่ทำตามแผนไอ้เจ๊เนี่ยน้องอาร์มเขาไม่น่าโกรธขนาดนั้นนะเว้ยมึงไปพูดอะไรกับเขาหรือเปล่ากูก็ไม่ได้พูดอะไรแรงเลยนะเว้ยกูแค่บอกว่าถ้างี้ยาวแบบนี้จะไปไหนก็ไปเลยมาโอ้โหเฮ้ไม่แรงกับบรรพบุรุษบ้านควายพี่สิฮะถ้าพูดแรงขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นเป็ดนะเป็ดจะถีบพี่ชีตาตกระเบียงไปแล้วไอ้ชาตรีที่มึงพูดมันแรงไปนะเว้ยที่น้องอาเขาทำทุกอย่างนะเว้ยเพราะเขารักมึงแล้วเขาก็รู้ว่าลึกๆมึงเนี่ยแคร์พ่อมึงมากเขาก็แค่อยากให้คนที่มึงแคร์เนี่ยยอมรับเขาแค่นั้นเองกูเหรอแคร์พ่อทุกคนฟังไว้นะคะคอนอย่างกูเนี่ยไม่แคร์พ่อเว้ยจะบอกว่ากูแคร์พ่อกูนะกูไม่กล้ามีผัวหรอกเหรอไม่แคร์ใช่แล้วมึงปิดที่มึงเป็นกระเทยมา20กว่าปีทำไม20กว่าปีอะไรแค่18ปีเองเพราะว่ากูจำได้ว่าตอน2ขวบอ่ะกูยังเป็นแมนอยู่เพราะแม่กูเล่าให้กูฟังว่าตอนเด็กๆอ่ะ2ขวบอ่ะกูเล่นไข่ตัวเองอยู่เลยเดี๋ยวนะตอนนั้นมึงเล่นไข่อ่ะมึงอาจจะเล่นแบบว่าทำไมหนูเป็นผู้หญิงแฮปปี้กาจูอันนี้ดีกว่าแฮปปี้กาจูหนูมาทำไมรู้จริงนี่พี่ชิต้าไปถามหน่อยเถอะถ้าพี่ไม่แคร์พ่อพี่เนี่ยพี่จะให้เป็ดไปเป็นลูกบุญธรรมเพื่อทดสอบพ่อพี่เพื่อก็กูกลัวว่าพ่อกูรู้ว่ากูมีผัวแล้วพ่อกูจะช็อกตายอ่ะเออนั่นแหละที่เรียกว่าแคร์ไอ้ควายพี่ชิต้าคะที่น้องอังเขาพยายามไปเจอพ่อพี่ชิต้าเนี่ยเพราะว่าเขารักพี่ชิต้านะคะฉะนั้นพี่ตั้งใจเย็นก่อนค่ะแล้วก็หาทางไปงอน้องอามเขานะคะที่เธอพูดมันก็ถูกแหละนะชนีน้อยเมื่อกี้ที่ฉันพูดมันก็แรงไปจริงๆอ่ะป่านเนี้ยอามเขางอนกูแล้วมั้งเฮ้ยกูจะงอน้องอามเขายังไงดีวะเฮ้ยกูคิดออกละกูว่าวิธีนี้เนี่ยงอน้องอามสำเร็จแน่นอนและไม่ได้แค่ขอคืนดีเท่านั้นนะจ๊ะกูว่ากูได้ลูกแฝดจริงชื่อน้องอะไรดีอ่ะน้องขี้แข็งหรือน้องขี้อ่อนดีเนี่ยก่อนจะมาโนเรื่องนี้ให้มึงมีมดลูกก่อนไหมแต่ไอ้เรื่องที่มึงจะไปง้อผัวเนี่ยนะเดี๋ยวพวกกูช่วยเองนี่ในตั้มนายว่าแผนง้อน้องอ่ำของพี่ชิต้าจะได้ผลไหมได้ผลสิคุณพี่ตั้มครับชิต้าเป็นไงบ้างครับจะเป็นยังไงล่ะครับน้องก็โดนซัดมาหน้าน่วมเลยพี่บอกแล้วว่าถ้าเกิดจะดื่มจะดื่มเนี่ยให้ดื่มที่ห้องมันไม่ฟังมันโคลงเสียครับที่ทะเลาะกับน้องอาร์มอ่ะแล้วคงดื่มหนักมากจนไปกวนตีใครเข้าอ่ะก็เลยโดนลากกระทืบแบบเนี้ยเรารีบไปดูพี่ชิต้าดีกว่าครับ
้าวอีกแล้วเหรอครับครับบอกให้เขาใจเย็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีบตามช่างให้นะครับครับผมคุณตั้มครับครับดูเหมือนว่าจะต้องขึ้นไปข้างบนกันเนี่ยด้วยขากันแล้วล่ะครับทำไมครับก็มีลูกบ้านชั้นสิบอะครับโทรมาบอกว่าลิฟต์เสียเมียเขาติดอยู่ในลิฟต์อะครับฮะประทานโทษงั้นเอ๋รีบไปดามช่างก่อนนะครับฟีลลิ่งดีอ่ะเหมือนสนิทนี่อยู่เลยอ่ะโอ้ยนี่พี่ไปถามจริงเหอะพี่ไปคิดวิธีง้อพรุ่งนี้มาจากไหนวะเนี่ยโคตรป่วยเลยพี่แกไอฝอยทองได้ยังเนี่ยได้ละค่ะฝอยมาละค่ะรู้เลยค่ะไม่ทราบมันจะให้เอาลงตรงไหนดีค่ะลงตรงฝอยกูเลยจ้าบ้านน้องถ้าลงตรงนั้นอ่ะก็น้องอาร์มเขาจะสับสนเปล่าอันไหนฝอยทองอันไหนฝอยมึงอ่ะสับสนสิดีแล้วกูเชื่อว่าน้องอามเขาต้องประทับใจกับสิ่งที่กูทำให้เขาเป็นเซอร์ไพรส์ในค่ำคืนนี้แล้วเขาก็จะต้องคืนดีกับกูลงตรงนั้นไม่ต้องเด้งโซ่ปูมๆนะปูมๆปูมๆเอาหมดตาเลยแล้วกันเราต้องจับไปหน่อยดีขี้เกียจขยับตัวแป๊บนึงฮัลโหลอีตาหมอฮะลิฟต์เสีย งั้นมึงก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วกันนะโอเคเจ๊เมื่อจะบอกนะว่าลิฟต์เสียจริงอ่ะพวกนั้นก็ต้องเดินขึ้นมา14ชั้นหรออู้ตายแล้วอย่างนี้กูไม่ต้องรอตัวเชื่อมเลยหรอเนี่ย